ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอจักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคส.ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559แก่ประชาชนชาวไทยสคส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ฉลองพระองค์เชิดด้านในฉลองพระองค์คลุมสีขาวปักภาพขุนทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงกลางภาพสคส.มีพรพระราชทานว่าให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอด้านบนของสคส.มีข้อความว่าสวัสดีปีใหม่2559พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วงมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระอกทองประดับด้านล่างของภาพมีรูปลิงสัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอกสีฟ้ามีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวว่าขอจงมีความสุขความเจริญและข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า Happy New Year ด้านล่างของสคส.มีแถบสีฟ้ามุมล่างซ้ายมีข้อความกศ9ปรุง31 1502ทค2558มุมด้านขวามีข้อความว่ามหาวิทยาลัยปูทะเลมิถิลา2558กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ2แถวรวม396หน้าทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม